จอร์รังสิตนี่นะคะนอกจากที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยทยอยมาร่วมชุมนุมกันแล้วมีหมู่อาร์ม10เอกนรงชัยอินทรกวีเนี่ยขึ้นไปด้วยนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่หมู่อาร์มเนี่ยนะคะก็ไปพูดในการชุมนุมที่ฟิวเจอร์รังสิตเมื่อวานก็ประเด็นที่ตัวของหมู่อาร์มพูดหลักๆ ก็คือเรื่องของเรียกร้องให้รัฐเนี่ยนะคะมีการปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกุมไปลักษณะนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายคนนะคะที่ก็ถูกจับตัวไปบางคนที่อาจจะไม่ได้มีข้อหาผิดร้ายแรงอะไรมากก็มีการทยอยปล่อยตัวกันไปแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อเรียกร้องของตัวหมู่อาร์มที่เน้นๆ เลยว่าเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปล่อยตัวแกนนำผู้ชุมนุมหลังจากที่ถูกออกหมายจับแล้วก็มีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบแสดงตัวพร้อมหมายสารเข้าจับกุมแกนนำผู้ชุมนุมหลายวันที่ผ่านมานะคะจุดนี้ก็ชุมนุมกันไปสักพักแล้วก็ช่วงค่ำๆก็นะคะมีการทยอยการกลับบ้านก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นที่ดูแล้วก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะ